ดีค่ะอองค่ะวันนี้ก็มีหนังสืออยากจะมารีวิวให้ฟังเป็นหนังสือที่เราเพิ่งอ่านจบไปเลยสดๆร้อนๆแต่ว่าเนื่องจากเล่มที่เราอ่านนะคะเป็นเล่ม2องค์พระชนะเรารู้สึกว่าอยากจะพูดถึงเล่มแรกด้วยรีวิวนี้ก็เลยจะเป็นรีวิวหนังสือ2เล่มนะคะทั้งเล่ม1เล่ม2หนังสือที่ว่าก็คือทาราเล่มแรกนะคะคือเรื่องจะเล่าให้คุณฟังค่ะส่วนเล่มที่2ก็คือจะเล่าเป็นเพื่อนคุณค่ะทั้ง2เล่มนะคะเขียนโดยนักเขียนซึ่งเป็นนักจิตบำบัดด้วยนะคะชาวอาร์เจนตินาชื่อคอร์เทบูกายค่ะในเรื่องส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นบทสนทนาในระหว่างการรักษานะคะระหว่างนักบำบัดจิตแล้วก็คนไข้ที่ชื่อว่าเดเมียนค่ะทั้งสองเล่มก็คือจะเป็นในลักษณะนี้เลยแต่ว่าที่ต่างกันก็คือระยะเวลาหรือว่าช่วงชีวิตของคนไข้อะค่ะคืออย่างเล่มแรกเนี่ยตัวเอกของเราเดเมียนเนี่ยเขาจะยังอยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยก็คือยังเป็นนักเรียนแพทย์อยู่แต่ว่าในเล่มที่2เนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายที่ทำงานแล้วเป็นแพทย์แล้วปัญหาของเขาก็จะหนักไปทางปัญหาด้านความสัมพันธ์ปัญหาว่าเขาจะทำยังไงกับอนาคตอะไรทำนองเนี้ยค่ะจุดเด่นของหนังสือทั้ง2เล่มนะคะก็คือว่าคำปรึกษาหรือว่าวิธีการรักษาค่ะก็คือจะถ่ายทอดผ่านนิทานเรื่องเล่าที่ตัวของนักจิตบำบัดจะเล่าให้กับคนไข้ฟังส่วนตัวเราคิดว่าการเขียนในเล่มแรกเนี่ยจะการเขียนจะแบ่งออกเป็นบทๆนะคะคือว่าจะเริ่มอ่านจากบทไหนก็ได้เพราะว่าเนื้อเรื่องมันไม่ได้ประติดประต่ออะไรกันมากมายขนาดนั้นแต่ว่าเล่มที่2เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องจะมีค่อนข้างดำเนินเป็นเนื้อเรื่องมากกว่าเลยค่ะจะเห็นความสมูทแล้วก็จะเห็นความประติดประต่อของเรื่องมากกว่าเราชอบนิทานในเล่มแรกนะเพราะว่าเล่มแรกเนี่ยเป็นนิทานที่เราไม่ค่อยอ่านไม่เคยได้อ่านเลยพูดง่ายๆแต่ว่าเล่ม2มีนิทานที่เราเคยอ่านมาบ้างแล้วเพียงแต่ว่าในเล่มที่2เนี่ยเราได้รู้จักตัวละครได้รู้จักมุมมองของตัวละครอื่นๆในชีวิตของตัวเอกมากขึ้นเลยค่ะแล้วแต่ละตัวละครที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็คือไม่ใช่ตัวละครที่แบบประกอบฉากธรรมดาคือแต่ละตัวก็มีมุมนั้นมุมนี้ที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจเราก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถรีเลทกับเล่ม2ได้มากกว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะโชคดีมากที่หยิบเล่มนี้มาอ่านตั้งแต่ต้นปีรู้สึกเหมือนเป็นการเติมพลังด้านบวกให้กับชีวิตเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างจะใส่ใจกับเรื่องของตัวเองมากจนเกินไปคือดูทุกอย่างจากมุมมองตัวเองมากจนเกินไปจนไม่ค่อยได้มองอะไรจากมุมอื่นๆก็เลยดูเป็นคนรู้สึกหมกมุ่นนะคะหมกมุ่นกับตัวเองพอได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆปัญหาทุกอย่างหรือว่าเรื่องราวต่างๆมันมองได้จากตั้งหลายมุมแน่ทำไมเราจะต้องมาโฟกัสแค่มุมของเรามุมเดียวการที่เราได้อ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ต้นปีเราเลยรู้สึกว่าเหมือนเราได้ว่ามันจิบไปด้วยค่ะทั้งสองเล่มจริงๆอ่ะเราว่ามันไม่ได้เป็นหนังสือที่ตอบปัญหาให้เราทุกๆเรื่องนะก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือเล่มนี้เราจะได้คำตอบกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นหนังสือที่ทำให้เราฉุกคิดว่าจริงๆแล้วการที่ถ้าเราเอาแค่เอาตัวเองออกมาจากปัญหาแล้วก็มองปัญหาในมุมอื่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะทำให้เราสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยคิดอะไรได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีปัญหาทุกอย่างอะไรเงี้ยคือมันก็เริ่มมาจากการมองโลกของเรานั่นแหละเราจะขอยกตัวอย่างเรื่องเล่าที่เราชอบนะคะจากทั้งสองเล่มมาเล่าให้ฟังถ้าเกิดใครฟังตอนต้นแล้วรู้สึกว่าอยากอ่านแล้วก็ไม่อยากฟังสปอยในเรื่องในเนื้อเรื่องก็สามารถปิดวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะให้เวลานับถึง3ค่ะหมดเวลาค่ะข้อดีของหนังสือ2เล่มนี้นะคะก็คือนิทานเรื่องโปรดของเราในแต่ละช่วงเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าณขณะที่เราอ่านเรารู้สึกอะไรหรือเรามีปัญหาอะไรเล่มแรกนะคะเรื่องที่เราชอบก็คือเป็นเรื่องกับช้างในละครสัตว์ซึ่งตัวคอร์เทเองคือนักจิตบำบัดเนี่ยค่ะเขาเป็นคนชอบดูละครสัตว์เขาก็เริ่มสังเกตว่าตลอดในช่วงพักนะคะพักครึ่งการแสดงอะไรอย่างเงี้ยช้างเนี่ยมักจะถูกล่ามโซ่เข้ากับเสาเล็กๆอยู่เสมอแล้วเขาก็สงสัยว่าช้างก็ออกจะตัวใหญ่แค่ขยับขาแค่นิดเดียวเนี่ยเสามันก็หลุดแล้วทำไมช้างถึงไม่ขยับขาล่ะทำไมไม่หนีไปทำไมถึงยอมปล่อยให้ตัวเองโดนล่ามโซ่คือพยายามหาเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนพยายามหาคำตอบแต่ว่าก็ไม่ได้คำตอบที่ตรงใจตัวเองสักเท่าไหร่มีคนเคยบอกเขามีคำตอบหนึ่งที่มีคนที่สามารถตอบเขาได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าคำตอบนั้นก็ยังไม่ตรงใจเขานักก็คือคนนั้นบอกว่าที่ช้างละครสัตว์ไม่หนีก็เพราะว่ามันเชื่องแล้วคอร์เทก็เลยถามกลับไปว่าถ้ามันเชื่องแล้วทำไมยังจะต้องผูกมันกับเสาอีกทำไมยังต้องล่ามโซ่มันอีก
พอเวลาผ่านไปสุดท้ายเขาก็ได้คำตอบที่เขารู้สึกว่าโอเคเขาพึงพอใจคำตอบนั้นก็คือว่าที่ช้างละครสัตว์ไม่หนีก็เพราะว่ามันถูกล่ามโซ่แบบนี้ตั้งแต่มันยังเล็กฮอตเทคก็เลยลองจินตนาการกลับไปดูอะค่ะซึ่งก็คิดแล้วมันก็คล้อยตามลองคิดถึงช้างตัวเล็กๆตอนนั้นเพิ่งโดนจับมาแล้วเสาดึงเท่าไหร่มันก็คงจะไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วช้างก็คงพยายามดึงวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจนเหนื่อยอาจจะร้องไห้หลับไปอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายมันก็เลยรู้สึกถอดใจว่าคงไม่มีวันที่มันจะหนีออกไปจากเสาต้นนี้หรือว่าการล่ามโซ่ได้อีกแล้วคือในหนังสือเนี่ยก็จะมีโค้ดที่เราชอบมากซึ่งโค้ดก็คือสอนคนไข้เขาค่ะคือสอนเดเมียนเราจะเปิดอ่านให้ฟังเลยนะคะก็แบบนี้แหละเดเมียนเราทุกคนค่อนข้างจะเหมือนช้างในละครสัตว์เลยนะเราท่องไปในโลกทั้งที่ถูกล่ามไว้กับเสาหนับร้อยๆต้นซึ่งกีดขวางเราจากอิสระเสรีเราดำเนินชีวิตด้วยความคิดว่าเราทำอะไรต่อมีอะไรไม่ได้เพียงเหตุที่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อครั้งยังเป็นเด็กเราเคยพยายามแต่ไม่สำเร็จเราจึงทำตัวเหมือนช้างนั่นและฝังหัวว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้และไม่มีวันจะทำได้เราเติบโตมาด้วยความคิดนี้ซึ่งตีกรอบตัวเราเองเราจึงไม่เคยลองพยายามปลดปล่อยตัวเองจากเสาต้นนั้นอีกเลยบางครั้งเมื่อเรารู้สึกว่ามีโซ่ตรวนล่ามอยู่และเขย่ามันจนเกิดเสียงเราจะเหลือบมองเสาต้นนั้นและคิดว่าฉันทำไม่ได้และไม่มีวันทำได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแก่คุณเดเมียนชีวิตคุณถูกกำหนดด้วยความทรงจำของเดเมียนคนนั้นซึ่งณบัดนี้ไม่มีตัวตนอยู่แล้วเดเมียนคนที่ครั้งหนึ่งเคยทำไม่สำเร็จทางเดียวที่จะล่วงรู้ว่าคุณทำสิ่งนั้นได้หรือไม่คือลองดูพยายามลองอีกทีทุ่มเทแรงใจทั้งหมดแรงใจทั้งหมดเลยนะเรารู้สึกว่ามันเป็นครัวที่รู้สึกว่าจับใจมาแล้วเราชอบมากจริงๆที่เราซื้อหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องเราอ่านเรื่องแรกเนี่ยค่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแรกแล้วเราก็ถูกใจเราก็เลยไปไซโคให้เพื่อนเราซื้อเพื่อนเราก็ซื้อแล้วก็มาฟีดแบ็กว่ามันดีเราก็เลยไปซื้อตามในเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ผีเสื้อคือเขาจะมีให้ทดลองอ่านนะคะเราก็เลยได้อ่านเล่มบทแรกซึ่งรู้สึกว่าโชคดีมากค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะจากขอยกมาจากเล่มที่2ละกันจริงๆเรามีเรื่องที่เราชอบอีกเยอะมากค่ะแต่ว่าขอยกมาแค่เล่มละเรื่องก็พอในเล่ม2เรื่องที่เราชอบมากก็คือเรื่องไม้เลื้อยกับต้นโอ๊กค่ะก็เหมือนกับการเปรียบเทียบ2สิ่งอะค่ะว่าตัวไม้เลื้อยเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยก็คือทั้งคู่เนี่ยอยากจะเห็นแสงสว่างด้านบนไม้เลื้อยเนี่ยเกาะกำแพงขึ้นไปเพื่อจะไปเห็นแสงด้านบนแต่ตัวต้นโอ๊กเนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่าอยากจะทำให้รากของตัวเองแข็งแกร่งก่อนก็เลยค่อยๆขึ้นไปช้าๆวันนึงเนี่ยก็เกิดพายุอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือกำแพงคือกำแพงที่ไม้เลื้อยเกาะอยู่มันเก่ามากแล้วคือมันกำแพงบ้านเก่าๆวันนั้นเกิดพายุกำแพงนั้นก็เลยล้มคลืนลงไปเลยแล้วต้นไม้เลื้อยเนี่ยก็ล้มลงไปด้วยขณะที่ต้นโอ๊กเนี่ยไม่ได้เป็นไรเป็นตอนที่คอร์เค่พยายามจะให้คำปรึกษาเดเมียนเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองอะไรประมาณนี้เรื่องแฟนเลยเพราะว่าเดเมียนอยากจะชวนแฟนไปบราซิลด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนไม่ยอมไปคอร์เค่ก็บอกว่าคุณทั้งคู่เป็นต้นโอ๊กเดเมียนคุณทั้งสองคนเติบโตในสวนเดียวกันได้แต่ก็อย่างที่คาริลยูบรานกล่าวไว้ต้นโอ๊กต้นไซเพรสก็มิอาจเติบโตใต้ร่มเงาของกันได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้นไม้ทั้งสองไม่อาจเติบโตโดยเกาะเลื้อยต้นอื่นได้ไม่อาจเลื้อยไปตามกำแพงเพื่อไปยังที่สูงได้ไม่อาจพึ่งแรงจากภายนอกเพื่อยืนหยัดได้ไม่อาจพึ่งสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่รากของตนได้ความรักคือเติบโตไปพร้อมๆกันเดเมียนเคียงข้างกันไปความรักวัดได้จากความปรารถนาที่จะเติบโตซึ่งตนรู้สึกได้อีกครั้งเมื่อเธอผู้เป็นที่รักอยู่ข้างๆความสุขที่จะใช้แสงร่วมกันสุขเมื่อรากและกิ่งของเรากระทบกันแต่ความรักไม่อาจวัดได้จากการตัดสินใจดึงเธอผู้เป็นที่รักมาร่วมเผชิญภัยที่จะร่วงลงมาด้วยกันเมื่อตนต้องล้มคืออ่านแล้วเรารู้สึกประทับใจมากอะไรเงี้ยก็จริงๆมีอีกหลายเรื่องอย่างที่บอกที่เราชอบอะไรเงี้ยอย่างเล่มแรกก็จะมีเรื่องชายผู้เฝ้าประตูซ่องอะไรเนี่ยเราก็ชอบเรื่องเหรียญ90เหรียญทอง99เหรียญอะไรประมาณเนี้ยค่ะชอบหรืออย่างเล่ม2ก็มีเรื่องอื่นที่เราชอบคือเรื่องภูเขาเรื่องการเดินทางของคอร์เค่เองที่ไปดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วที่สุดท้ายที่เขาไปดูคือที่ภูเขาไฟเอ็ดนาที่เกาะซิซิลีถ้าเราจำไม่ผิดนะคะที่อิตาลีแล้วก็มีอะไรอีกมีเยอะค่ะคือเป็นนิทานที่แบบแล้วก็ฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามเราก็ขอจบรีวิวของเรานะคะเพียงเท่านี้เหมือนไม่ได้รีวิวอะไรเลยเหมือนมาเล่าให้ฟังค่ะก็
ถ้าใครเคยอ่านแล้วอยากจะแชร์ความคิดเห็นอะไรเนี่ยก็เต็มที่ได้เลยนะส่วนใครที่ยังไม่ได้อ่านเราก็สนใจที่จะอ่านเราก็แนะนำเลยเรารู้สึกว่าอ่านแล้วมันก็คุ้มอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วหวังว่าจะได้เจอกันในวิดีโอหน้าซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นะคะค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ